ที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการประชุมสำคัญสำคัญ2เรื่องด้วยกันนะครับมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าที่เรียกกันว่ากพย.ท่านนายกก็ย้ำว่าอยากให้ทางกพย.เนี่ยเดินหน้าตามรถแมป20ปียุทธศาสตร์ชาติที่จะวางกันเอาไว้รวมไปถึงอีกชุดนึงที่ท่านนายกร่วมการประชุมก็คือเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเดี๋ยวต้องไปดูรอติดตามความคืบหน้าด้วยว่าผลการประชุมการวางกรอบการทำงานเรื่องของการปฏิรูปตำรวจในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นยังมีความคืบหน้าของเหตุอาชญากรรมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการค้างาช้างรวมถึงกรณีของโชกุนกรณีหลอกซื้อถั่วญี่ปุ่นด้วยค่ะช่วงแรกเราไปเริ่มกันที่เรื่องของโครงการจำนำข้าวกันก่อนค่ะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในนัดไต่สวนพยานจำเลยคดีที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวท่ามกลางมีกองเชียร์มาให้กำลังใจส่วนหนึ่งนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพร้อมทีมทนายเพื่อไปสืบพยานฝ่ายจำเลยในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวก็มีแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.รวมไปถึงมวลชนมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีว่ายังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่นำเสนอต่อศาลว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยและยังมีพยานอีกหลายปากโดยจะขอยื่นต่อศาลเพื่อให้สืบพยานจนครบส่วนการแถลงปิดคดีก็หวังที่จะแถลงปิดด้วยวาจาแต่ในช่วงใดนั้นยังตอบไม่ได้ต้องให้ศาลเป็นผู้กำหนดหลังการไต่สวนพยานครบทุกปากซึ่งขณะนี้ก็มีกำลังใจที่ดีและการที่มีมวลชนมาให้กำลังใจก็ไม่อยากให้ฝ่ายความมั่นคงมองเป็นเรื่องการเมืองแต่อยากให้มองเป็นเรื่องของความห่วงใยและความผูกพันกันเท่านั้นโดยวันนี้ครับศาลก็จะไต่สวนพยานจำเลย8ปากและจะมีการนัดอีกครั้ง21กรกฎาคมและโดยจะเป็นการไต่สวนพยานจำเลย8ปากสุดท้ายส่วนจะมีการขอไต่สวนพยานเพิ่มเติมในคดีหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมนะครับจากนั้นศาลก็จะมีการนัดให้คู่ความแถลงปิดคดีด้วยวาจาหรือว่าลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะมีคำพิพากษาได้ภายในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าเดือนตุลาคมปีนี้แน่นอนครับ